ไปดูเรื่องการป้องกันสถานการณ์โควิดหรือว่าป้องกันเชื้อโควิดกันบ้างช่วงนี้นะตอนนี้มีหนูน้อยคนหนึ่งฮะวัย8ขวบครับนอกจากมีการวางมาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องกันแล้วนะเขามีชุดป้องกันด้วยจะเป็นยังไงไปดูซินี่แหละฮะตะมูตะมีมากลูกนี่นึกว่าองค์การนาซาส่งมานะฮะส่งมาสอดแนมอะไรส่งมาสอดแนมฮะเป็นชุดอวกาศฮะใส่บาตรฮะอยู่ที่หน้าตลาดเทศบาลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับเราจะพบกับนี่ฮะหนูน้อยที่ใส่ชุดอวกาศคนนี้ชื่อว่าน้องจ๊ะจ๋านะครับหรือว่าเด็กหญิงชัชยาเดียวตระกูลวัย8ขวบนี่นะครับมาในชุดนักบินอวกาศสีขาวก็กำลังตั้งใจเนี่ยโอ้โหทําบุญนี่นะตักบาตรพระสงฆ์เลยครับนี่ถวายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สร้างความแปลกใจให้กับคนที่พบเห็นนะครับเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะน้องจ้าจ๋าครับก็ต้องเดินไปซื้อของด้วยที่ตลาดสดนะครับไปอย่างนี้เลยไปชุดนี้แหละฮะนี่มาแล้วเดินเลยฮะนี่แม่คงแม่ค้าก็มองเอ้ยใครยังต้องหันมองนี่ฮะเดินแบบนี้เลยฮะก็เป็นชุดที่ป้องกันโควิด -19 นะครับแม่ค้าหลายคนเห็นภาพน่ารักแบบนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาขอถ่ายรูปบ้างแล้วก็ลงในโลกโซเชียลบ้างนะครับซึ่งน้องจ้าจ๋าก็บอกกับทีมข่าวแบบนี้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยของการใส่ชุดอวกาศครับมาจากที่บ้านตัวเองเนี่ยเปิดบริการล้างอัดฉีดรถหรือว่าคาแคร์ตนเนี่ยก็ช่วยทำงานบ้านนะฮะก็ล้างรถด้วยนะฮะแล้วก็รับลูกค้าด้วยทำให้ต้องพบปะกับผู้คนเป็นจำนวนมากต่อมาก็เห็นมีการขายชุดอวกาศเนี่ยตามโลกโซเชียลก็เลยไปขอคุณแม่แม่จ๋าแม่จ๋าซื้อชุดให้จ้าจ๋าหน่อยจ้าจ๋าอยากใส่อยากใส่ชุดอวกาศเนี่ยล้างรถด้วยแล้วก็หนูจะได้แบบป้องกันเชื้อโควิด -19 ด้วยฮะคุณแม่ก็ไปหาซื้อให้นะครับแล้วคุณแม่ก็บอกแบบนี้ครับว่าเมื่อลูกสาวเนี่ยมาขอให้ซื้อชุดอวกาศเพื่อป้องกันนะตัวเองก็ไปรีบซื้อนะครับแล้วบอกว่านอกจากน้องจ้าจ๋าเนี่ยจะใส่ชุดอวกาศแล้วนะฮะในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าเว้นระยะห่างเนี่ยน้องจ้าจ๋าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถึงแม้จะใส่ชุดนี้แล้วก็ยังมีการล้างมือบ่อยๆนะฮะแล้วชุดเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ย คุณแม่ก็เป็นคนทำความสะอาดนะฮะนี่นะครับเป็นภาพน่ารักทั้งคุณแม่คุณลูกเลยอ่ะต้องรีบทำเลยนะเดี๋ยวองค์การนาซาจะเรียกตัวกลับนะไอเดียดีนะเผื่อคุณลูกบ้านไหนชอบก็ลองทำตามดูได้ค่ะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ